ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการออกผลผลิตผลไม้ที่หลายคนรู้จักอย่างอินทผลัมซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นายกปุ๊กดร.กฤษณิภาอินทสุวรรณนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครได้จับมือกับนายอัฐพลวรรณกิจผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมชิมช็อปสวนอินทผลัมในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอยู่ประมาณ10สวนและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือสวนลุงขวัญอินทผลัมซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเส้นกระทุ่มแบนสวนส้มลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนสวนจะอยู่ติดกับร้านหมูกระทะติดมันซึ่งสวนลุงขวัญอินทผลัมจุดเด่นมีผลอินทผลัมที่อร่อยและมีจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆเช่นมีสะพานสีรุ้งให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายรูปโดยมีต้นอินทผลัมรายล้อมอยู่ทั้งสองข้างสะพานถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะโดยทางด้านนายอัฐพลวรรณกิจผู้อำนวยการททสำนักงานสมุทรสงครามได้เปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นอย่างเช่นชายฝั่งทะเลสะพานแดงสะพานสายรุ้งอาหารทะเลและวัดวาอารามต่างๆแล้วสมุทรสาครนั้นก็ยังเป็นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสมุทรสาครเพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวเด็ดๆอีกมากมายที่หลายคนอาจไม่รู้เช่นสวนอินทผลัมที่ตอนนี้จังหวัดสมุทรสาครมีอยู่ประมาณ10สวนแต่ละสวนนั้นก็มีผลอินทผลัมที่อร่อยรวมไปถึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมและมีผลผลิตจำหน่ายกันถึงในสวนด้วยอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้สมุทรสาครไม่ได้มีแค่อาหารทะเลอย่างเดียวสวนอินทผลัมก็มาแรงเช่นเดียวกันค่ะทุกคนครับในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะมุ่งหวังว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครดังนั้นสมุทรสาครเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมานอกเหนือจากอาหารการกินที่เป็นอาหารทะเลที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีสะพานแดงหรือสะพานสายรุ้งเป็นสิ่งที่เรามาแล้วเราก็อยากจะมาอีกแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากให้ทุกคนมาสุดๆที่สมุทรสาครแล้วเราลองมาดูสิครับว่าอินทผลัมหลายๆสวนรอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะได้ของกินของอร่อยที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วคุณจะว้าวว่านี่หรือคือสมุทรสาครกับสวนอินทผลัมรอคอยทุกๆคนอยู่ครับทางด้านนายกปุ๊กดร.กฤษณิภาอินทสุวรรณนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าสมุทรสาครนั้นมีสวนอินทผลัมอยู่ประมาณ10สวนเช่นอัฐพลฟาร์มอินทผลัมไพโรจน์อินทผลัมแป้งปันสวนอินทผลัมสวนลุงขวัญอินทผลัมสวนลุงโป้อินทผลัมอินทผลัมบ้านผลและขวัญชนกอินทผลัมเป็นต้นซึ่งรสชาติอินทผลัมที่สมุทรสาครนั้นจะหวานกรอบเนื่องจากเป็นผลไม้เมืองสามน้ำดินดีอุดมสมบูรณ์จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนอินทผลัมที่สมุทรสาครรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นายกปุ๊กนะคะอยู่ที่สวนอินทผลัมนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลสวยๆนี่คืออินทผลัมที่กำลังผลิดอกออกผลผลิตนะคะของจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีมากกว่า10สวนนะคะที่จะรองรับในเรื่องการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนในจังหวัดสมุทรสาครค่ะเรียกว่าผลผลิตที่นี่นะคะรสชาติหวานกรอบเนื่องจากเราเป็นผลไม้เมืองสามน้ำนะคะแล้วก็ดินดีอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเยือนสมุทรสาครมาทานอาหารทะเลแล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อินทผลัมสุกอย่าลืมแวะทานแล้วก็แวะช็อปชิมนะคะอินทผลัมของจังหวัดสมุทรสาครค่ะตามรายชื่อสวนด้านล่างนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะ